จะเป็นคำบรรยายทักษะที่เกี่ยวกับเรือนสีเรือนสีนั้นเป็นเรือนการเงินเป็นเรือนเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายในเรื่องของความสำเร็จเกี่ยวกับการเงินเป็นเรือนแห่งความร่ำรวยความสามารถในการหาเงินเป็นเรือนแห่งโชคลาภความดีความงามความเป็นมงคลหรืองานเกี่ยวกับมงคลความหมายของเรือนสีนั้นจะแทนตำแหน่งลาภะแทนด้วยคุณงามความดีเงินทองเรือนสีนั้นจะหมายถึงเป็นเรือนแห่งมงคลเงินทองโชคลาภเรือนสีนั้นจะใช้ในการพยากรณ์ในเรื่องของวาสนาการเงินรับจ่ายหรือแทนเรื่องของความรักความสมหวังหรือผิดหวังดูวาสนาของคู่ครองหรือการเงินนั้นจะได้มาจากไหนเงินเดือนขึ้นลงหรือรายได้ขึ้นลงเป็นอย่างไรเรือนสีนั้นจะแทนเรื่องของหญิงแท้หรือปลอมด้วยนะ เรือนสีนั้นเมื่อไปสัมพันธ์กับกาลโยคนั้นจะหมายถึงอย่างไรเมื่อสีไปสัมพันธ์กับกาลโยคโลกามินานจะหมายถึงเรื่องการเงินรายรับรายจ่ายหรือความร่ำรวยดวงจะมั่งมีสีสุขหรือผู้หญิงมักจะมีคู่ที่มีเจ้าของแล้วเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วชายก็จะได้คู่ครองไม่ไม่ฐานะการเงินจะดีหรือไม่มักจะได้เงินอย่างไม่คาดฝันได้เงินเป็นช่วงๆขึ้น4ลง3ถ้าทำการค้าขายก็จะเสียภาษีไม่เป็นทำงานด้านทุจริตไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยก็ได้เงินมามากมายต้องดูว่าเป็นดาวอะไรสีเมื่อดอกกลิในกาลโยคนั้นการเงินจะมีอุปสรรคกี่ครั้งตามตัวเลขที่เป็นสีหญิงมักจะได้คู่ครองที่มีตำหนิที่ใบหน้าแขนหรือขาเมื่อสีในทักษะเป็นขุนทรัพย์สีก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะการเงินที่ดีเมื่อสีเป็นมรณะในกาลโยคนั้นการเงินนั้นมีเก็บมีเงินออมได้มรดกมีโอกาสจะได้ทรัพย์สินจากสามีภรรยาเมื่อสีไปสัมพันธ์กับกาลโยคอธิบดีนั้นจะได้ไปร่ำรวยในต่างประเทศมักมีธุรกิจ Import Export ค้าขายกับต่างประเทศเมื่อสีไปสัมพันธ์กับราชาในกาลโยคนั้นก็จะได้ลาภผลเงินทองแบบง่ายๆได้อย่างแบบสบายๆแต่ก็เก็บเงินไม่อยู่ชอบใช้จ่ายในเรื่องสวยๆงามๆเสื้อผ้าของประดับเมื่อสีนั้นไปสัมพันธ์กับธงชัยนั้นจะหมายถึงจะได้เงินเดือนรายรับรายจ่ายดีมีการลงทุนสูงมีกำไรมากขึ้นถ้ามีการร่ำรวยก็จะร่ำรวยในระดับที่สูงมักซื้อของมีของหรูๆราคาแพงๆก็ขอทราบเขาเรียกผู้ผู้ชู้อีกแขนงตอนนี้รวมกันแล้วเนี่ยถูกใจครับคุณดอมรวมแล้วเป็นเลข8เลข8เนี่ยเป็นคนในวงการบันเทิงลักษณะภาพยนตร์ราหูราหูครับขอบคุณหมายเลข12ครับ